รถตู้คันใหญ่15ที่นั่งนะครับรถครอบครัวคันใหญ่คันนี้ที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของและที่สำคัญนะครับตอนนี้รถรุ่นนี้ในตลาดไม่มีจำหน่ายเพราะอะไรครับหนึ่งครับหน่วยงานราชการต่างๆก็อยากใช้รถรุ่นนี้นะครับไปประจำองค์กรประจำหน่วยงานเป็นรถหน่วยงานพูดง่ายจะมีรถคันหนึ่งที่นั่งได้ถึง15ที่นั่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นโตโยต้าตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอะไรหาง่ายซ่อมเมนเทนแนนซ์ต่างๆนะครับเข้าศูนย์ทั่วประเทศนี่คือเหตุผลว่าทำไมโตโยต้ารุ่นนี้ถึงได้รับความนิยมรวมไปถึงประตูบานใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับประตูบานนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์กันนิดนึงว่าเรามีประตูสำหรับนี่โผล่หน้ามานี่ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะในประตูนี้ก็สามารถเปิดออกได้คนก็ออกได้นะครับหรือจะใช้ค้อนนะเคาะออกมาก็ได้เพราะประตูเป็นประตูที่บานใหญ่นะครับวันนี้ผมมีรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์รุ่นสุดท้ายโฉมล่าสุดรถตู้คันใหญ่15ที่นั่งนะครับรถครอบครัวคันใหญ่คันนี้ที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของและที่สำคัญนะครับตอนนี้รถรุ่นนี้ในตลาดไม่มีจำหน่ายเพราะอะไรครับหนึ่งครับหน่วยงานราชการต่างๆก็อยากใช้รถรุ่นนี้นะครับไปประจำองค์กรประจำหน่วยงานเป็นรถหน่วยงานพูดง่ายจะมีรถคันหนึ่งที่นั่งได้ถึง15ที่นั่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นโตโยต้าตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอะไรหาง่ายซ่อมเมนเทนแนนซ์ต่างๆนะครับเข้าศูนย์ทั่วประเทศนี่คือเหตุผลว่าทำไมโตโยต้ารุ่นนี้ถึงได้รับความนิยม2ครับครอบครัวใหญ่นะไปทีนึงได้15 16ที่นั่งนะครับถ้าเป็นรถเก๋งก็ต้องขับตามกันไปอยู่ประมาณ4คันนะแต่คันนี้คันเดียวไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่รถโรงเรียนรถโรงพยาบาลรถหน่วยงานต่างๆที่มีคนเยอะๆก็จำเป็นต้องใช้ผมก็เลยนำเสนอคันนี้นะวันนี้เรามีคันหนึ่งพอดีที่เข้ามาเดี๋ยวผมพาดูว่าคันนี้มีดียังไงบ้างนะห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก่อนเลยเครื่องยนต์1GD 2800cc ดีเซลคอมบอนเร็วประหยัดน้ำมันมากเกียร์6สปีดเครื่องบล็อกนี้อลงอะไรหาง่ายอยู่ใน Fortuner อยู่ใน Revo อยู่ใน Innova อยู่ในรถหลายๆรุ่นของ Toyota เพราะฉะนั้นการเซอร์วิสการเมนเทนแนนซ์อลงอะไรนี่ถือว่าหาง่ายนะครับคันหน้าเดิมๆนะลาเบลสติ๊กเกอร์ต่างๆนะจากโรงงานอยู่ครบหมดนะมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะน็อตทุกตัวฝากระโปรงคันหน้าไม่เคยขยับเดิมๆจากโรงงานยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับต่อมานะครับมาด้านข้างล้อเป็นล้อธรรมดานะครับไม่ใช่ล้อแม็กเป็นฝาครอบล้ออยู่จากโรงงานมาก็เป็นอย่างนี้ปี2019เปลี่ยนยางมาแล้ว1ชุดนะยางชุดนี้ปี2022เลขไมค์คันนี้ 83,250 กิโลเมตรนะครับปี19ตอนนี้ก็24 5ปี5ปีปีละหมื่นกว่ากิโลเองก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับเพราะถ้ารถตู้เองถ้ารถรับจ้างเองเนี่ย 80,000 นี่วิ่งปีเดียวนะแต่คันนี้ 80,000 วิ่งมาแล้ว5ปีแล้วนะคันนี้ภายในเบาะห้องโดยสารต่างๆนี่สวยงามมากนะครับทุกอย่างดูดีเรียบร้อยมากเพราะเจ้าของดูแลรักษาดีถึงใช้น้อยนะฮะคันนี้เพิ่มเติมมาได้ม่านนะครับได้ม่านเขาเรียกม่านอะไรม่านสไลด์เนาะนะครับม่านกองแสงนอกจากฟิล์มกองแสงแล้วได้มีม่านนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางนี้นะพาไปดูห้องโดยสารนี่คือจุดขายของเขาเลยนะครับสำหรับโตโยต้ารุ่นนี้คือเป็นรถที่มีห้องโดยสารที่นั่งได้ถึง15ที่นั่งนะครับบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองมีครบนะเบาะตรงกลางนี่สามารถพับลงนะสามารถพับลงไปที่วางแก้วที่วางเอกสารด้านหน้า3ที่นั่งนะแถว2ก็3ที่นั่งนะแถวที่3ก็3ที่นั่งมีแถวที่4ท่านผู้ชมครับ
นะนะครับแอร์นะครับมีครบทุกจุดเลยนะครับมีครบทุกที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเองเลยเป็นรถคันใหญ่นะครับที่เหมาะสำหรับการเดินทางนะน้องๆรถน้องบัสเล็กนั่นเองนะครับแล้วเบาะแถวสุดท้ายถ้าเป็นรุ่นเก่าจะมี4ที่นั่งนะครับแต่รถรุ่นใหม่นี้เพื่อความปลอดภัยครับเขาทำทางเดินระหว่างกลางให้สามารถเดินทะลุด้านหลังได้นะครับช่างภาพน้องทัศน์ส่องมาดูว่านะนี่คือความปลอดภัยนะครับเพราะรถตู้ประตูบานใหญ่ด้านซ้ายรถมีอยู่บานเดียวนะครับแต่ประตูหลังเองก็สามารถเปิดได้นะครับหรือกระจกก็สามารถนะครับเคาะนี่ฮะมีที่เห็นไหมฮะเราจะมีที่เคาะกระจกนะครับมีหลายจุดนะครับด้านหลังเลยนะครับกระจกเป็นกระจกนิรภัยเป็นกระจกเป็นกระโพดเคาะปุ๊บมันก็แตกเลยใช้ค้อนเล็กตัวนี้นะครับเวลาออกจากรถจะได้ออกจากรถได้นะครับปิดประตูเลยครับเพราะรถตู้ทุกวันนี้สมรรถนะอัตราเร่งเครื่องยนต์นี่แรงนะเพราะฉะนั้นเองจะต้องทำเรื่องความปลอดภัยมาเพิ่มให้อีกจุดนึงนะฮะที่เป็นค้อนข้อกระจกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเองความปลอดภัยของรถรุ่นใหม่เองที่ต้องสามารถออกทั้งด้านข้างได้ออกทั้งด้านหลังได้รวมไปถึงประตูบานใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับประตูบานนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะขออนุญาตโชว์กันนิดนึงว่าเรามีประตูสำหรับนี่โผล่หน้ามานี่ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะในประตูนี้ก็สามารถเปิดออกได้คนก็ออกได้นะครับหรือจะใช้ค้อนนะเคาะออกมาก็ได้เพราะประตูเป็นประตูที่บานใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเองคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานก็เลยเป็นรถครอบครัวใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะมี15ที่นั่งไม่ต้องไปทีหนึ่ง3คัน4คันหรือ5คันนะครับไปคันเดียวอบอุ่นทั้งครอบครัวถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถใหม่ราคา 1,269,000 บาทนะครับถ้าเกียร์ออโต้เพิ่มอีกสักทีเป็น 1,299,000 รถใหม่เกือบ 1,300,000 วันนี้ราคาพิเศษครับคุณผู้ชมครับเหลืออยู่ 1,159,000 บาทประหยัดจากรถใหม่ไปประมาณ 200,000 นะครับเพราะรถใหม่ไม่มีนั่นเองยางปี22ชุดใหม่เปลี่ยนมาแล้วม่านรอบคันให้มาฟิล์มรอบคันให้มาครบแล้วน็อตรถสีเดิมน็อตไม่เคยขยับสนใจอยากจะเป็นเจ้าของต้องบอกว่าราคาอาจจะแรงนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับรถใหม่แต่รถใหม่ไม่มีนะครับท่านใดอยากได้รถตัวนี้ก็เลยบอกว่าราคานี้ราคาดีราคาเหมาะสมในตลาดอย่างแน่นอนเหมือน Majesty นะฮะที่รถมือ2ราคาเท่าๆรถใหม่เลยนี่คือเหตุผลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองบอกแล้วว่าคันนี้รถสวยรถดีสภาพอย่างนี้อยู่ไม่นานสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรหาผมได้เลยนะฮะ0847776699หรือมาดูตัวจริงมาลองขับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะฮะได้ทุกวันนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินนะฮะหรือสถานีรถไฟที่วารินนะฮะหรือทบคสกิโลเดียวเองนะครับขับรถไม่เกิน2นาทีก็มาถึงบริษัทเราแล้วนะครับมาเที่ยวอุบลสักวัน2วันมาพักที่นายเพลสนะครับไม่ต้องเสียค่าที่พักไม่ต้องเสียค่าโรงแรมนะเรามีที่พักโรงแรมให้ฟรีมาเที่ยวอุบลวัน2วันไปเที่ยวลาวก็ได้นะครับแล้วค่อยเดินทางกลับนะครับหรือถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรผมนะครับแอดไลน์ช่องทางต่างๆของเรานะครับทีมแอดมินเราจะคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมจุดต่างๆที่มีตำหนิต่างๆให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านส่งรถให้ดูถึงที่บ้านให้ช่างที่ท่านไว้วางใจหรือศูนย์บริการตรวจสอบก่อนว่ารถคันนี้สภาพเหมือนที่ผมได้นำเรียนทุกท่านไหมนะครับรับประกันได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนไม่มีความได้รถดีไปใช้งานอย่างแน่นอนนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์มีรถเข้ามาใหม่มีคันไหนที่ถูกใจนะฮะอยากได้เป็นเจ้าของก็เลือกได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีขอบพระคุณที่ติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ